สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำแหนมข้าวทอดสูตรโคสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมแป้งสำหรับชุบข้าวทอดกันเลยครับไข่ไก่1ฟองนะครับตีไข่เล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยแป้งข้าวเจ้า50กรัมน้ำเปล่า150 ml แล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับคนแป้งเข้ากันดีนะครับให้เราพักแป้งของเราไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผสมข้าวทอดกันเลยครับไข่ไก่1ฟองและตามด้วยหมูสับ100กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ด60กรัมเกลือป่น1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขยำคลุกเคล้าเข้านี่นะครับตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกนะครับ400กรัมมะพร้าวขูด50กรัมแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับนวดให้ตัวข้าวของเรามีความเหนียวเลยนะครับแล้วก็นวดข้าวของเราจนมีความเหนียวจับตัวกันเป็นก้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ใบมะกรูดลงไปเลยครับใบมะกรูดซอย10ใบแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนะครับใบมะกรูดนะครับจะเพิ่มความหอมให้กับข้าวทอดของเรานะครับนวดเสร็จแล้วนะครับก็นำข้าวของเรานะครับไปปั้นเป็นก้อนกลมๆตามชอบได้เลยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเพื่อนเราก็ปั้นข้าวเป็นก้อนกลมๆทั้งหมด9ลูกด้วยกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำข้าวของเรานะครับไปทอดกรอบกันเลยครับในขั้นตอนนี้นะครับนำข้าวปั้นของเรานะครับมาชุบกับแป้งที่เราผสมไว้ในขั้นตอนแรกนะครับชุบให้ทั่วนะครับก่อนที่จะนำเข้าลงไปทอดกรอบนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับนำข้าวปั้นของเรานะครับหย่อนลงกระทะเลยครับหย่อนลงไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับให้เขาเซตตัวกันนะครับเราจะทอดข้าวทอดของเราด้วยไฟกลางนะครับทอดเขาให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนเมื่อข้าวของเราเซตตัวนะครับก็ให้เพื่อนใช้ตะหลิวนะครับหมั่นคนอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่ข้าวของเราจะได้สุกทั่วๆนะครับข้าวทอดของเราก็สุกเหลืองกรอบนะครับตักเขาขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำยำแหนมข้าวทอดกันเลยครับผมก็จะใช้ข้าวทอด2ก้อนนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วตามด้วยแหนมสดนะครับ1ก้อนนะครับแล้วก็ยีคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับยีเข้ากันดีนะครับตามด้วยหนังหมูต้มนะครับ1หยิบมือใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับในส่วนของรสชาตินะครับเพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งได้ตามชอบเลยนะครับคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับตามด้วยหอมแดงซอย1หยิบมือนะครับขิงซอยเป็นเส้นนะครับ1หยิบมือต้นหอมซอย2ต้นผักชีซอย1ต้นแล้วก็ตามด้วยพริกทอดนะครับ3เม็ดให้เราขยำให้พริกทอดของเราแตกๆนะครับเพื่อเขาจะได้แตกความเผ็ดนะครับถั่วลิสงทอด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรายำแหนมของเราให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำแหนมข้าวทอดสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติอร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับเมนูยำแหนมข้าวทอดนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้